สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ที่นำโดยตัวของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับผมให้พูดถึงพรรคนาซีให้พูดถึงเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายๆคนนะครับผมก็คงจะนึกกันถึงสิ่งเดียวเลยนะครับว่าเยอรมันเองเนี่ยได้ก่อสงครามในยุโรปครับแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆมากมายจนมันกลายเป็นสงครามโลกนั่นเองในสงครามโลกเนี่ยก็มีการแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะครับนั่นก็คือฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะฝ่ายอักษะคือฝ่ายของเยอรมันฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็คือโลกตะวันตกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงอเมริกาซึ่งหลังที่จบสงครามเนี่ยเราก็คงจะรู้กันแล้วว่าฝ่ายอักษะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และทําให้โลกเนี่ยนะครับผมตกอยู่ในการปกครองของฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงแค่2มหาอำนาจเท่านั้นหลังจากสงครามนี้มันได้ฉีกกระชากยุโรปไปทําให้โลกในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผลที่เป็นผลพลอยต่อมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับผมเมื่อเข้าสู่สงครามเย็นปุ๊บจบสงครามเย็นอเมริกาก็กลายเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกซึ่งแน่นอนล่ะผู้แพ้สงครามโลกในตอนนั้นอย่างเยอรมันเองเนี่ยก็มักจะถูกพูดแต่เรื่องแย่ๆถูกไหมซึ่งแน่นอนถามว่าไอ้เรื่องแย่ๆที่มันพูดถึงเนี่ยมันทำจริงไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ทำจริงนะครับผมอย่างเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงที่สุดต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็มองว่ามันคือเหตุการณ์โฮโลคอสต์นั่นเองหรือว่าเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวซึ่งถามว่าทำไมมันถึงร้ายแรงต่อมนุษย์นะครับผมถ้าเรามองมนุษย์ว่าเผ่าพันธุ์ไหนเนี่ยก็เหมือนกันหมดนะครับผมไม่ได้มาแบ่งแยกเผ่าพันธุ์อะไรกันเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมว่ามันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่โหดร้ายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ฆ่าในจำนวนที่เยอะเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการฆ่าเนี่ยอาจจะฆ่าอย่างรวดเร็วด้วยการลมแก๊สบ้างหรือว่าการยิงเป้าบ้างเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการฆ่าที่ถูกแบบจับมาทรมานที่มันแบบเจ็บปวดทุกทรมานที่สุดนะครับผมแต่มันเป็นการฆ่าที่เยอะมากๆครับคือเจตนาของนาซีเนี่ยต้องการจะล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวออกไปจากโลกใบนี้เลยนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจก็คืออ่ะเราเห็นถึงความโหดร้ายที่พรรคนาซีเนี่ยทำต่อมนุษย์ไปแล้วนะครับแต่ในทางกลับกันนี้เองเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันไม่มีที่ไหนบนโลกหรอกที่มันจะมีแต่เรื่องชั่วๆอย่างเดียวนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะปกครองคนไม่ได้นะครับถามว่าพรรคนาซีอยู่ได้ด้วยตัวฮิตเลอร์คนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็มีคนสนับสนุนเจตนารมณ์ของพวกเขามากมายแล้วก็มีการกระทำดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนั้นเหมือนกันและหนึ่งในสิ่งที่คนไม่เคยพูดถึงเลยวันนี้ก็จะมาพูดถึงให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องกฎหมายการคุ้มครองสัตว์ของนาซีครับพรรคนาซีเนี่ยได้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดในยุคนั้นนะครับผมก็โชว์ให้เห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยเห็นความสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็เห็นความสำคัญต่อชีวิตสัตว์ป่าเป็นอย่างมากเลยได้ออกกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งเหล่านี้มาวันนี้เองเนี่ยก็จะพามาดูด้านที่หลายๆคนไม่เคยเห็นของนาซีนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยออกกฎหมายอะไรเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์มาบ้างซึ่งมันจะมีอะไรยิบย่อยลงไปกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยเราจะเอากฎหมายฉบับหลักๆอ่ะเอามาไล่ให้กับทุกคนฟังกันซึ่งมันจะมี3ฉบับหลักๆนะครับผมที่ออกในปี1933 1934แล้วก็1935ก็คือหลังจากที่นาซีเนี่ยได้ขึ้นครองอำนาจเลยนะครับผมก็ออกกฎหมายฉบับนี้มาเลยเรามาดูกันไปทีละอันละกันนะตามเรียงตามไทม์ไลน์มาอันแรกเลยนะครับผมในวันที่24พฤศจิกายนปี1933ทางพรรคนาซีนั้นได้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์แห่งชาติออกมานะครับผมซึ่งกฎหมายฉบับนี้เองเนี่ยนะครับมีกำหนดมาตราเพื่อป้องกันการทารุณของสัตว์ในหลากหลายด้านมากๆรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์การขนส่งสัตว์และการฆ่าสัตว์นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมยังห้ามทดลองกับสัตว์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีทางเลือกอื่นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องใช้สัตว์ทดลองก็คือถ้ามันแบบมีวิธีอื่นในการทดลองจริงๆที่ไม่ต้องใช้สัตว์เนี่ยให้เอาวิธีอื่นก่อนจะให้ทดลองกับสัตว์ได้เนี่ยต้องเป็นเหมือนช้อยสุดท้ายเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีทางเลือกอื่นที่จะทำแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายแรกที่ก็รวมๆทุกอย่างนะครับผมก็คือการป้องกันการทารุณของสัตว์นั่นแหละซึ่งครอบคลุมเยอะมากนะตั้งแต่อย่างที่บอกการเลี้ยงการขนส่งการฆ่าการทดลองจากนั้นเองนะครับผมก็จะมีการออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์นั่นเองครับกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ตรงนี้เองเนี่ยก็ออกมาในวันที่3กรกฎาคมปี1934ก็ประมาณ1ปีถัดมานะครับผมโดยกฎหมายนี้เองเนี่ยเข้ามาควบคุมการล่าสัตว์อย่างเข้มงวดมากๆเพราะว่าแต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ย
คนยุโรปเองอ่ะชอบล่าสัตว์กันอยู่แล้วนะครับแต่พรรคนาซีเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยจะล่าสัตว์มั่วๆไม่ได้นะแล้วก็จะล่าจำนวนที่เยอะเกินไปไม่ได้แต่ถามว่าจะห้ามล่าเลยได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของยุโรปเป็นอย่างมากเขาก็เลยต้องอย่างน้อยเนี่ยถ้างดไม่ได้เลยยกเลิกไม่ได้เลยงั้นเราควบคุมแล้วกันว่าให้ล่าได้เฉพาะฤดูเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นแค่ฤดูล่าสัตว์แล้วก็มีการกำหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจนว่าช่วงไหนล่าได้ช่วงไหนล่าไม่ได้นะครับผมและกำหนดจำนวนสัตว์ที่ล่าได้ด้วยโดยมีจุดประสงค์สำคัญเนี่ยก็เพื่อรักษาธรรมชาติเอาไว้และไม่ให้เกิดการล่าเกินความจำเป็นและมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ก็คือเริ่มมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคนยุคก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะมีการควบคุมอะไรอย่างเงี้ยก็คือชั้นล่าเท่าไหร่ก็ล่าได้เลยเพราะว่ามนุษย์อ่ะไม่ได้มีจำนวนมากขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ทำให้มันล่าได้เยอะมากๆแต่ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมของมนุษย์อ่ะเริ่มที่เจริญเติบโตมากขึ้นถูกไหมก็ทำให้มีการทำอะไรในสเกลใหญ่ๆมากขึ้นตรงนี้ก็เลยถูกนำมาคิดแล้วก็เอามาควบคุมการกระทำของมนุษย์นะครับผมล่าเยอะเกินเนี่ยก็ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันต่อจากนั้นนะครับผมในวันที่1กรกฎาก็ประมาณ1ปีถัดมาเนาะ1กรกฎาปี1935ทางพรรคนาซีก็ได้ออกกฎหมายอีกอันนึงมานะครับผมนั่นก็คือกฎหมายคุ้มครองธรรมชาติแห่งชาตินะครับผมประกาศใช้มาเนี่ยมันคือกฎหมายที่จะเป็นกฎหมายคุ้มครองธรรมชาติฉบับแรกของเยอรมันเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองธรรมชาติแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็เหมือนมีความอินโนเวชันในการออกนโยบายด้วยโดยกฎหมายอันนี้เองเนี่ยนะครับผมออกมาเนี่ยเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คุ้มครองนะเนี่ยพื้นที่ที่เราจะเก็บเอาไว้ให้ธรรมชาติเท่านั้นเป็นพื้นที่จะคุ้มครองพืชพันธุ์แล้วก็รวมไปถึงสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั่นเองนะครับผมไอ้3กฎหมายเนี่ยนับได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก้าวล้ำมากๆในยุคนั้นนะครับผมด้านการปกป้องธรรมชาติแล้วก็ดูแลสัตว์ป่านั่นเองก็นับได้ว่าในเรื่องแย่ๆทุกเรื่องอ่ะผมจะบอกอย่างนี้เสมอนะในทุกที่บนโลกในทุกความแย่ของทุกปีศาจร้ายในทุกการปกครองอ่ะมันก็ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเลยครับผมอันนี้ก็ทำมาเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นความรู้อย่างเป็นกลางว่าอันไหนดีเราก็บอกว่าดีอันไหนชั่วเราก็บอกว่าชั่วอันไหนทำลายมนุษย์เราก็บอกว่าอันนี้มันทำลายมนุษย์คือผมรู้สึกว่าเราควรจะได้รู้มันไม่ใช่ว่าโอเคเราเล่าแค่ด้านเดียวเลยแต่แบบเหรียญน่ะมันมี2ด้านนะครับผมก็เลยอยากเอามุมนี้เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเอามาทดแทนกับความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้ไหมเนี่ยมันก็คงจะทดแทนกันไม่ได้นะครับผมก็ฟังไว้เนี่ยไม่ต้องมาดราม่าอะไรกันนะครับก็นับได้ว่าเป็นความรู้แล้วกันนะฟังเป็นความรู้ติดหัวไปว่าเออมันเคยมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกด้วยแล้วมันก็มีการคิดนโยบายคิดกฎหมายอะไรแบบนี้ออกมายังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ